วันนี้แน่นอนค่ะยังอยู่ในช่วงของการอภิปรายนะคะงบประมาณในงบปี2567ค่ะมีความดุเด็ดเผ็ดมันขึ้นตามลำดับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบของกองทัพก็ดีค่ะงบของกอรมน.ก็ดีมีการพูดถึงและมีการขอตัดในส่วนนี้ออกด้วยนะคะเรื่องราวทั้งหมดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยรวมไปถึงคุณเศรษฐาด้วยนะคะที่มีการตอบโต้ทางพรรคฝ่ายค้านอะไรอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอกำลังใจนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ว่าเราอยากเห็นการบ้านการเมืองหรือว่างบปี67เป็นอย่างไรบ้างนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มเล่าข่าวแรกนะคะด้วยการสรุปเรื่องของควันหลงอภิปรายในเรื่องของเมื่อวานนะคะวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นะคะพรรคเพื่อไทยก็โอ้โหลุกขึ้นชี้แจงกันวุ่นพอสมควรเลยค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะทำได้ดีถ้ามีงบประมาณในปี67มากพอค่ะทั้งนี้นะคะในโครงสร้างที่ของประเทศที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญแล้วก็จับตาเป็นพิเศษค่ะหนิงวิโพในเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะคะก็จับตาไปที่คุณสุริยะค่ะว่าจะมีการชี้แจงอะไรอย่างไรในฐานะเจ้ากระทรวงนะคะซึ่งคุณสุริยะเองก็มีการเตรียมดันร่างพ.ร.บ.ตั๋วร่วมค่ะเพื่อทำระบบฟีดเดอร์นะคะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะในประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นนโยบายดังกล่าวนี้เป็นนโยบายในด้านการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเป็นการนำร่องในสายสีแดงและสายสีม่วงซึ่งใช้เวลาเพียง32วันทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและคาดว่าเมื่อทำระบบฟีเดอร์แล้วจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารมากขึ้นในปัจจุบันร่างพรบตั๋วร่วมอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการในสายสีอื่นๆต่อไปทั้งนี้นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อการประชุมรัฐสภาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงทำให้พี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในครอบครัวและยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐบาลอย่างไรก็ตามได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าการจะทำนโยบายให้เป็นจริงจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเนื่องจากจะต้องมีการเจรจากับผู้สัมปทานเดิมและต้องพิจารณาหาแหล่งทุนที่มาสนับสนุนพร้อมโต้กลับกรณีที่มีการอภิปรายว่านโยบายดังกล่าวทำให้รถไฟฟ้าขาดทุนหลายพันล้านว่าไม่เป็นความจริงก่อนหน้าจะมีนโยบายรถไฟฟ้าทั้งสองสายดำเนินด้วยสภาพขาดทุนทุกวันอยู่แล้ววันละ 6.9 ล้านบาทหลังจากมีนโยบายมีตัวเลขชัดเจนว่าปริมาณผู้โดยสารทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะซึ่งในระยะแรกรายได้อาจจะลดลงบ้างแต่จากข้อมูลล่าสุดเพียงไม่ถึง3เดือนรายได้ของทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนายสุริยะยังแสดงความมั่นใจว่าในอีก6เดือนข้างหน้าเมื่อได้ดำเนินการระบบฟีเดอร์ให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกขึ้นรายได้จากรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะสูงกว่ารายจ่ายซึ่งหมายถึงว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับด้านการท่องเที่ยวการเสริมสร้างศักยภาพกีฬาเยาวชนและการแก้ปัญหายาเสพติดตลอดจนเร่งเจรจาเพื่อเพิ่มแต้มต่อการค้า FTAส.ส.เพื่อไทยที่ได้รับการบ้านให้ทำหน้าที่อภิปรายก็โชว์ฟอร์มเต็มที่จบที่วาทะเชิงสะท้อนนโยบายจะดีได้งบทุกส่วนต้องมากพอยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตต่อเนื่องถึงทศวรรษหน้าวางแผนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเด็ดขาดสร้างศักยภาพด้านกีฬาให้เยาวชนและไม่ละเลยเรื่องการเจรจา FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้าต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศในทุกช่องทางนายพลากรพิมพนิษฐ์ ส.ส.กาฬสินธุ์กล่าวถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดว่าเป็นนโยบายสำคัญและร่างงบประมาณรายจ่ายด้านแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผนแม่บทความมั่นคงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,357 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนมากแต่เมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นงบประมาณภายใต้การดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงแค่ 1,118 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเรื่องโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด263ล้านบาทและโครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด855ล้านบาท
งบประมาณนี้ทหารเฉลี่ยแล้วแต่ละสถานีตำรวจจะได้งบประมาณสนับสนุนเพียงแค่ 500,000 บาทต่อปีหรือ 1,000 บาทต่อวันคำถามคืองบประมาณเพียงแค่วันละ 1,000 บาทจะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาหรือไม่เพราะในเมื่อเรามีนโยบายในการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยซึ่งโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดจะเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆถึง12โครงการ4กระทรวง11หน่วยงานจะสามารถบูรณาการงานร่วมกันได้หรือไม่จึงคิดว่าหน่วยงานดังกล่าวควรได้งบประมาณสนับสนุนที่มากกว่านี้ส่วนนโยบายด้านการท่องเที่ยวส.ส.เพื่อไทยอวยนายกเศรษฐานำร่องได้ดีแต่งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอทำให้ต้องทำงบประมาณอิงกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งค่อนข้างล้าสมัยมีข้อจำกัดเช่นมีหลายโครงการที่ใช้ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบังคับไว้เช่นโครงการสปอร์ตฮีโร่เป็นโครงการจ่ายค่าตอบแทนนักกีฬาเยาวชนที่เข้าค่ายฝึกซ้อมแต่ค่าตอบแทนนักกีฬาเพียงแค่ 7-800 บาทต่อคนเท่านั้นพร้อมยืนยันนโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่สร้างรายได้หลักของประเทศแต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลับได้งบจำกัดจึงฝากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจในฐานะกระทรวงที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศด้วยปิดท้ายที่การเจรจา FTA เพิ่มแต้มต่อทางการค้าณัฐจิราอิ่มวิเศษกล่าวว่ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมีนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นว่าการมีข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA เป็นแต้มต่อทางการค้าให้กับประเทศไทยลดอุปสรรคทางการค้าขจัดกำแพงภาษีให้กลุ่มสินค้าและบริการทั้งยังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ